สวัสดีครับพี่น้องเทรลกครับทุกท่านสบายดีนะครับในวันนี้มาพบกับพระเจ้าของพระเจ้ามาสนทนาด้วยกันนะครับอยากจะสนทนาในพระธรรมเอเวซัสครับบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่17นะครับพร้อมแล้วเราจะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าในชาตินี้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นจงระวังในการดําเนินชีวิตดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่า ทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมใจกันในฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในเช้านี้ขอให้พระชจนะของพระเจ้าที่ไม่ตายแต่ทรงฤทธานุภาพเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอพระองค์ทรงอวยพรเช้านี้นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและการเปลี่ยนแปลงชีวิติษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากให้พระชจนะของพระเจ้านั้นเป็น สิ่งแรกที่เราได้สนทนากันในเช้านี้พี่น้องสบายดีไหมครับเป็นยังไงบ้างโควิดในช่วงเวลานี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับตอนดึกดกมีใครที่เคยติดต้องไปแวะเซเว่นอาจจะต้องไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกหายอัดหรือยังครับสําหรับบางท่านที่ต้องอยู่ที่บ้านก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างมีชัยชนะอย่างประสบความสําเร็จนะครับน้ําหนักเป็นยังไงบ้างครับหลายคนบอกว่าน้ําหนักช่วงนี้เริ่มเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะ ของผมก็ทานอย่างเต็มที่เลยะฮะภรรยาก็มีแกลบบ้างมีไลน์แมนมีเกตมาส่งเป็นระยะนะฮะก็พยายามจะวิดพื้นบ้างนะครับวิ่งรอบหมู่บ้านบ้างนะฮะเพื่อคุมน้ําหนักนะฮะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับคิดถึงทุกท่านมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ทักทายมานะครับในไลน์ข้างๆนี้นะครับใน Facebook ก็ขึ้นส่งหัวใจส่งไลน์แล้วก็อย่าลืมแชร์กดแชร์ ให้กับเพื่อนๆของเราที่ยังไม่ได้รู้จักเราพระเจ้าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนมัสก,การพระเจ้าทางออนไลน์นี้ร่วมกันนะครับพระฉะ้พระเจ้าในเช้านี้นะครับอยากจะให้เราได้ข้อคิดว่าเราต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างไรที่จะให้ถูกต้องในน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เลือกนะครับเราจะถูกแทรกแซงต้องตัดสินใจเลือกวิถีไปตามกระแสะโลกในพระธรรมเอเฟซัสเนี่ยนะครับผมอยากจะได้กลิ่นสักนิดหนึ่งว่าจุดประสงค์นั้นเพื่อจะเสริมกําลังผู้เชื่อในเอเฟซัสนั้นให้มันคงในความเชื่อแบบคริสเตียน โดยได้อธิบายถึงคุณลักษณะและจุดมุ่งหมายของคริสตจักรหรือผู้เชื่อซึ่งเป็นพรากายของพระคริสต์นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์โปรโด้กกำชับคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสที่สําคัญมากก็คือว่าจงมีความประพฤติของผู้เชื่อหรือจงเป็นแบบอย่างของคริสเตียนที่ในการดําเนินชีวิตที่ดีการประพฤติที่ดีคืออะไรครับก็คือการดําเนินชีวิตที่ทําไปตามน้ํพอะไรของพระเจ้าให้การดําเนินชีวิตที่ดีงามให้คนอื่นได้เห็นก็เหมือนกับการที่เขานั้นได้ส่องสว่าง เป็นแสงส่องที่ส่องไปในที่มืดเพราะทาเอเวซัสในบทที่5ข้อ8บอกว่าเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างอาจารย์เปโลนั้นบอกให้ชาวเอเวซัสนั้นทิ้งชีวิตเก่าเสียทิ้งชีวิตเก่าที่ผิดบาปเสียเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นสาวกวของพระเยซูแล้วจงตื่นจากหลับแต่จงเป็นลูกแห่งความสว่างที่ดีและพระเจ้าก็ได้บรรยายมาเรื่อยๆนะครับว่า จงเป็นแบบอย่างที่ดีจงเป็นลูกแห่งความสว่างนะจนมือถึงข้อที่15บห้าเลยถึงข้อที่17จนถึงข้อที่17ในวันนี้ที่เราอยากจะพูดคุยด้วยกันก็คือว่าพระกัมภี์ได้ย้ําว่าขึ้นต้นในข้อที่15ใช่ไหมครับบอกเพราะฉะนั้นคาว่าเพราะฉะนั้นนั้นแสดงว่าที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากจะดําเนินชีวิตให้สมกับลูกของความสว่างเนี่ยนะครับต้องไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนไร้ปัญญาแต่จงดําเนินชีวิตแบบคนที่มีปัญญาซึ่งเหมือนไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับพี่น้องที่รักเราต้องรู้ว่าเราต้องส่่งงสวา หน้าที่เราคือคริสเตียนต้องส่องสว่างให้คนอื่นเห็นแต่ในขณะเดียวกันเราเองยังต้องรักษาความเชื่อของเราการพาตัวเองนั้นรักษาชื่อในความเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าพูดแบบภาษาแบบพื้นๆง่ายๆคือแม้บางทีเรายังพาตัวเองแทบจะไม่รอดเลยใช่ไหมครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมีข้อคิดอะไรที่เราจะยังคงรักษาชีวิตรักษาการตัดสินใจให้เดินอยู่ในน้ำมารัยของพระเจ้าได้ต่อไปเรายืนอ,อยู่ในโลกที่มีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่ามกลางทางเลือกมากมาย กับเวลาที่จํากัดความเข้าใจที่จํากัดปัญญาที่จํากัดเส้นทา,ทางที่เราเดินนั้นมีทางเลือกให้เยอะมากมายให้เราเลือกแต่เราจะต้องเดินตามทางเดียวตามทตามทางที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตซึ่งเราจะต้องเลือกเดินถ้าเราไม่เลือกเดินกระแสนในโลกนี้นั้นที่มันพัดแรงมากเลยนะครับจะพาเราให้เลือกโดยที่เราไม่รู้ตัวคำเทศนาในวันนี้ที่อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมมองเข้าไปในกล้องเลยนะครับ ผมจินตนาการว่าผมเห็นพี่น้องเห็นเป็นร้อยๆหลายๆร้อยคนที่นั่งอยู่ตามเคหาสถานที่ต่างๆต,ตามบ้านพักอาศัยของท่านต่างๆและเราคือคริตจักรของพระเจ้าดีใจที่ได้พบกันนะครับคำเทศนาวันนี้อยากจะหนุนใจทุกคนว่าชื่อว่าถ้าคุณไม่เลือกโลกจะเลือกให้คุณถ้าคุณไม่เลือกโลกจะเลือกให้คุณถ้าเราไม่เลือกโลกนั้นจะเลือกให้เราพระธรรมสามข้อสั้นๆที่อาจารย์ปรโลได้ย้ำให้แง่คิดกับชาวเอเวซัสนั้นจะนํามาประยุกต์ใช้กับพี่น้องทุกท่าน ในยุคปัจจุบันนี้ครับสามประการนี้เป็นคําสั่งของพระเจ้าพระองค์ใช้คําว่าจงพีพ่น้องพู้ร่วมกันได้ไหมครับว่าจงนะครับอยู่ในข้อที่1ครับข้อถึงข้อแรกคืออะไรครับอยู่ในข้อที่15จงระวังข้อที่15บ,บอกว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่เหมือนคนมีให้เหมือนคนมีปัญญาคําว่าระวังเนี่ยนะครับในการดําเนินชีวิตฉบับ New King James เนี่ยนะครับภา,าษาอังกฤษผมใช้คําว่เาเขาเขียนคําว่า See t h e n that you walk c i r c u m s p e c t l y Not as fools but as wise นี่คือสั์ในของ King James ใช้คำว่า walk circumspectly คือเดินนะครับภาษาไทยใช้คำว่าดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังแต่ในความรากศัพที่แปลนั้นคือการเดินเลยนะเขาใช้คำว่าการเดินเดินอย่างระวังนั่นแสดงว่าการเดินอย่างระวังต้องมีสติครับว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่คำว่า circumspectly นั้นคำว่าระวังนั้นเป็นเหมือนกับเป็นคำพิเศษที่ขยายคำว่า walk คือคำว่าเดินหมายถึงมองดูชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยจงเดินพาชีวิตไปอย่างระมัดระวัง ในความหมายของคอมเมนตะ์รี่นั้นให้ความหมายที่ลึกขึ้นไปอีกว่าอย่าเดินโดยขาดหลักการของชีวิตพี่น้องพูดก่อนพูดความกันนี้ไหมครับแบบว่าอย่าเดินโดยขาดหลักการของชีวิตนะให้เสียงดังมาถึงที่ห้องส่งนี้เลยนะครับผมให้ภาพของเป็นภาพของการเดินบนสะพานพี่น้องจะสังเกตว่ามีภาพอยู่สองภาพเห็นไหมครับภาพแรกนั้นเป็นภาพที่คนนั้นเดินอยู่มากมายเลยนะเป็นภาพด้านบนนั้นเป็นภาพที่คนเดินอยู่บนการะดานแคบๆดูเหมือนอันตราย แต่ภาพล่างถ้าโดยปกติดูเหมือนอันตรายกว่าครับเพราะว่าเป็นภาพที่เขาจะต้องเดินบนหน้าผาแต่ถ้าสังเกตดีๆครับพี่น้องที่รักแม้เขาจะเดินบนหน้าผาในรูปร่างเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะเขาจะมีเสื้อเออจะมีสายเหมือนกับเป็นสายเซฟตี้อยู่สิ่งนี้กำลังจะบอกว่าการที่เราเดินนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมีอะไรครับมีหลักการของชีวิตเพรานะนั้นของพระเจ้าเหมือนกับเป็นสายเซฟตี้ตรงนั้นนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยพระเจ้าของพระเจ้าจะทําให้เรานั้นปลอดภัย ทุกคนแต่ละคนนั้นต่างก็มีเส้นทางที่เราจะต้องเดินเราทุกคนนั้นต่างต้อง,งรู้ครับเส้นทางของชีวิตของเรานั้นพระเจ้านั้นได้วางชีวิตของเรานั้นไว้อย่างไรแล้วทางของเรานั้นเป็นอย่างไรใครกำหนดก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าใช่ไหมเราก็ถามคนมากมายถามกูรูอ่านหนังสือบ้างว่าชีวิตของเขานั้นทางเดินที่ควนรจะเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกพี่น้องเทระครับถ้าอยากรู้ว่าสาวยน้ำเป็นอย่างไรอย่าไปถามปลาที่อยู่ในน้ำเพราะปลามันก็คือบริบทที่อยู่ในนั้นถ้าอยากรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไร เราถามคนที่อยู่ในโลกนี้คงจะไม่ได้เพราะเขาคงมีความจํากัดแต่ต้องถามผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องบนผู้ที่อยู่สร้างโลกใบนี้นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราเส้นทางของเราเปรียบเสมือนกับแผนที่ที่แผนที่นั้นจะนาทางไปที่ใดนั้น,พระ,ะนะพระเจ้าจะบอกกับเราน้ำม้าไทยของพระเจ้าจะบอก,กบเราว่าเรานั้นควรจะเดินไปที่ใดแผนที่แต่ละคนเส้นทางแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันขอบคุณพระเจ้าในช่วงนี้ในช่วงวันศุกร์ใช่ไหมครับเรามี การสอนพระก็มีทางออนไลน์เรามีหลายช่องทางที่อยากจะบอกเส้นทางถ้าเราไม่ฟังพระเจ้านะพระเจ้าเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเส้นทางชีวของเรานั้นควรจะเดินไปอย่างไรเวลาเราไปเที่ยวเรามีแผนที่แผนที่ก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นป่านะให้เรามัดระวังตรงนี้เป็นสระน้ํานะสามารถเดินผ่านพอได้ช่วงนี้นี่เป็นทิวที่สวยงดงามสามารถพักสงบร่มรื่นเช่นเดียวกันครับพี่น้องเทระครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้านะพระเจ้าจะเป็นเหมือนกับแผนที่ลายแทงที่บอกกับเราและนอกจากเส้นทางที่เดินไปพระเจนะ ก็จะเตือนเราในระหว่างทางด้วยพี่น้องลองดูภาพนี้สิครับมีป้ายบอกเส้นทางภาพแรกเป็นภาพบอกอะไรครับทางชันใช่ไหมครับต้องใช้เกียร์ต่ําๆเพราะฉะนั้นจะมาเตือนเราบอกว่าช่วงนี้ต้องค่อยๆเดินนะเส้นทางชี้ต้องระมัดระวังนะภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรครับห้ามแซงนะอย่านําพระเจ้านะอย่าแซงหน้าพระเจ้านะให้พระเจ้าทรงนํานะภาพต่อไปอะไรครับยูเทินนะห้ามยูเทินอย่าเลี้ยวหันหลังกลับติดตามพระเจ้านะครับอย่าหันหลังกลับไปทางเดิมอีกติดตามพระเจ้า นะทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกางเขนอยู่ข้างหน้าเอเมนไหมครับวันนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตของเราอะไรที่เหมาะสําหรับเราเราควรเดินทางใดต่างคนต่างมีเส้นทางของตอนในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เส้นทางของเราเราเดินติดตามพระเจ้าเส้นทางจึงต้องระมัดระวังในการเลือกเดินด้วยคนของพระเจ้าจะไม่พาตัวเองที่จะเดินไปด้วยความไม่ระมัดระวังถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าคือป่าเราคงไม่เดินเข้าป่าเหมือนบทเพลงบอก,บอกเมื่อฉันเดินเข้าป่าใช่ไหมครับ อย่าเดินเข้าเรารู้ว่าป่าน่ะอันตรายก็อย่าเข้าไปเรารู้ว่าทางมันรกชัดก็อย่าเดินไปเรารู้ว่ามีขอบเหวอยู่ตรงนั้นก็อย่าพาตัวเองเข้าไปไม่ได้หมายความว่าอ๋อเรารู้แล้วเราเลยพาเข้าไปพอพาเข้าไปเสร็จบอกอ้พระเจ้าบอกระวังแล้วค่อยระวังอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องระวังตั้งแต่แรกจงฉลาดพอที่จะไม่เดินในทางเหล่านั้นแม้ว่าบางครั้งทางนั้นนั้นดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ถ้ามันสิ้นสุดที่ความมรณาคนของพระเจ้าจะไม่พาเข้าไปพี่น้องเคยมีใครไหมครับที่สะดุดหกล้มในเวลากลางคืน พ่อมองไม่เห็นนั่นคือความจริงครับมันนั่นคือความจํากัดของเราแต่บางคนก็สะดในเวลากลางวันด้วยใช่ไหมผมกําลังจะสื่ออะไรครับสะดในเวลากลางวันเราเองเราไม่รู้เห็นความสว่างเนียบางทีซาตานก็มาทําร้ายคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าที่เดินในความสว่างนี่แหละก็สามารถล้มลงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังและมากกว่าน,นั้นจงระวังนั้นโลกจะดึงชีวิตของท่านเพราะอะไรครับโลกนั้นจะหลอกลวงเราไม่ได้หมายความโลกนั้นเลวร้ายไปทั้งหมด แต่มันจะมีความคิดบางอย่างประเด็นบางอย่างที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจนะพระเจ้านั้นเตือนให้ระวังว่าอย่าไปตามทางนั้นพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์นั้นก็ถูกมาซาตานนั้นล่อลวงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราก็คือพระองค์ใช้พระเจนะของพระเจ้าและพระองค์สามารถเผชิญได้อย่างมีชัยชนะในมัทธิวบทที่4นะครับข้อที่1ถึงข้อที่10นั้นได้กล่าวบอกว่าผมจะอ่านเฉพาะบางข้อนะครับเพื่อให้รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นในข้อที่1บอกว่าครั้งนั้นพระวิญญาณนั้นได้ทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อมานจะได้มทดลองนะมารมาทดสอบพระองค์นะครับข้อ3บอกว่าส่วนผู้ทดลองนั้นมหาพระองค์บอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังแต่พระเยซูนั้นตอบโต้ด้วยข้อ4ี่ับแต่มีพระคัมภีร์เขียนไว้พระคัมภีร์พระคัมภีร์นั้นคือพระคัมภีร์เดิมนะครับในสมัยนั้นมนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือครั้งแรก ที่พระเยซูนั้นได้ถูกทดสอบธรรมาในช่วงที่2ออยู hmm. ่ในข้อที่6และมารทูลพงษงบอกว่าถ้าท่านเป็นผู้บุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบาดาทูตสวรรค์ของพรงค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้สังเกตหะครับมาครั้งที่สเนี่ยซาตานเองนะครับก็ใช้พจนจนะของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซาตานไม่ได้ไม่รู้พระกัมภีนะครับซาตานบอกว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องของท่านต่อบดาทูตสวรรค์และให้ทูตสวรรค์เอามือองูท่านไว แต่พระเยสูก็ใช้หลักการที่ถูกต้องนะครับต่อไปในข้อ7บอกว่าพระมภีมีเขียนไว้ว่าอย่าทดลององค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านเห็นไหมครับประการต่อมาครับข้อที่8ในครั้งที่3ที่มาซาตานทดสอบมาซาตานได้นําพระองค์ขึ้นไปบนภูเข,ขาที่สูงมากและแสดงบรรดาราชณาจาักรในโลกข้อ9บอกว่าและได้ทูพลพระองค์บอกว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านข้อที่10บ,บอกพระเยซูจึงตัดตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตาน พราะพระคมีมีเขียนไว้จงกราบนมัสการองค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวจะสังเกตว่าพระเยซูนั้นได้ผ่านด้วยหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้าพระองค์ระมัดระวังด้วยการมีพระคัมภีร์นั้นอยู่ในชีวิตนั่นคือน้ำพระตัยของพระองค์ที่อยากให้เรามีพระชนะอยู่ในชีวิตใช้พระคัมภีร์เพื่อเป็นการปกป้องตนเองพี่น้องที่รักครับพระเจ้าห่วงเราที่อยู่ในระบบโลกนี้เพราะฉะนั้นเคยมีตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมประทับใจว่า ตัวอย่างที่โยนท่อสมอเรือจาได้ไหมครับถึงฝั่งแล้วท่อสมอเรือแล้วเราก็ดึงเชือกนั้นเพื่อให้เรือเข้ามาถ้าโดยภาพเนี่ยมื่อาจจะมองได้สองภาพคือแผ่นดินเข้าหาเราอีกภาพหนึ่งก็คือเรือนั้นกํลาลังเข้าหาฝั่งพี่น้องทีัะครับเรือกาลังเข้าหาฝั่งหรือว่าแผ่นดินกําลังเข้าหาเรือครับเรือกําลังเข้าหาฝั่งใช่ไหมครับเรือกําลังเข้าหาฝั่งแต่บางทีเราหลอกตัวเองว่าเฮ้ยแผ่นดินกลาลังมาหาเราเรากําลังจะเปลี่ยนโลกแต่จริงแล้วไม่เลย เรากําลังจะพาตัวเองนั้นอาจจะหลงไปในระบบโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ระวังโลกจะดูดนะครับมารซาตานนั้นจะทําให้เราหลงหายไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่มันพยายามทําก็คือมันพยายามทําให้ท่านหรือเรานั้นมีผลต่อคนอื่นน้อยลงด้วยการดึงเวลาของเราออกไปดึงเวลาผ่านกิจกรรมอะไรบ้างเช่นกิจกรรมผ่านไลน์หลอกให้เราเล่นไลน์นานๆเล่น Facebook นาน,านๆรอต่อเพื่อนที่ตั้งคําถามใน Facebook เรานาน,านๆดึงเวลาให้เรากังวลกับอนาคต กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลกับคู่ครองว่าจะได้แต่งไหมกังวลกับลูกว่าจะเรียนที่ไหนต้องพาไปเรียนพิเศษนะกังวลกับหน้าที่การงานจะโปรโมทไหมขั้นจะเลื่อนไหมบนนั้นจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งต่างๆที่มาสตาร์แพรมจะวางกับเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปพี่น้องเชื่อไหมบางทีความสนอกก็อาจจะดึงเราได้นะครับพระเจ้าจึงเตือนให้เราระวังหนึ่งคนเรบทที่สิข้อที่สิเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังไม่ให้ล้มลงมันจะดึงให้เรานิ่งมันจะดึงให้เรานั้นพักพักใจกับความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ระวังเรากําลังจะเปิดโอกาสให้มารและมานั้นจะเอาไปเอาเวลาของเราไปเอาความสามารถของเราไปเอาใจดีๆของเราไปเอาคุณค่าของดินและลมปราณที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเรานั้นเอาออกไปเอาเวลาออกไปหนึ่งโครินถึงได้เตือนเราไงครับว่าอยาคิดว่าเรานั้นมั่นคงดีแล้ว แต่เกรงว่าเราอาจจะล้มลงได้บอกกับตัวเองดีไหมครับแบบว่าอย่าคิดว่ามั่นคงดีแล้วเอเมนนะครับและเราจะระวังไม่ให้ล้มบอกกับตัวเองระวังไม่ให้ล้มนะครับจงระวังระวังรักษาทางเดินของเราเอาให้ดีความยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราเพราะความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดของปัญญาสดุดีบทที่100 1นึข้อสินั้นบอกว่าความยำเกรงพระยาเวาเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้เข้าใจก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดปัญญาที่ไม่ได้มาจากการเรียนสูงสูงนะเดีเข้าใจผิดนะครับปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการเรียนสูงสูงไม่งั้นคนที่ไม่มีความรู้ก็คงจะตกนรกทั้งหมดคนจบสูงสูงเท่านั้นก็ได้ความรอดนะสิครับแต่มันไม่ใช่ปัญญานั้นคือความเข้าใจในพระเจ้าของผู้เชื่อทุกคนทุกคนสามารถมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าได้ จงยำเกรงพระเจ้าจงใช้ปัญญาที่มีในพระเจ้านั้นนำทางชีวิตของเราด้วยความระมัดระวังเดินด้วยความระมัดระวังแล้วเราจะปลอดภัยนั่นคือประการที่หนึ่งครับบอกพร้อมกันครับจงระวังประการต่อมาครับในประการที่สองประการที่สองบอกว่าจงใช้โอกาสเข้า่าจงใช้โอกาสนั้นอยู่ในข้อที่สิบหกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายพระคัมภีร์นั้นได้กล่าวไว้ภาษาอังกฤษนั้นในคอมเมนต์รีบอกว่า Buying up for yourself the opportunity หมายความว่าอะไรครับแปลเป็นไทยก็คือว่าการซื้อโอกาสให้กับตนเองคือการจ่ายราคาคือการเห็นความสําคัญของโอกาสนั้นคือการซื้อการที่เราจะซื้ออะไรบางอย่างแสดงว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราถึงซื้อมันมาเพื่อครอบครองจริงไหมครับเช่นเดียวกันพจนงนีนั้นในรากศัพท์เดิมให้ความหมายแปลว่าการซื้อโอกาสให้กับตนเองนั่นแสดงว่าโอกาสบางอย่างนั้นเราต้องจ่ายราคาเพื่อได้สิ่งนั้นกลับมาอาจารย์ปาโลนั้นกําลังแนะนําชีวิตของผู้เชื่อนั้น,น,นว่า ให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้โอกาสต่างๆนั้นให้เกิดประโยชน์พระคัมภีร yeah. ์บอกชัดบอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ไม่ได้หมายเขาไม่ได้บอกว่าจงใช้โอกาสให้มันผ่านผ่านไปจงใช้โอกาสให้มันให้มันหมดหมดไปเท่านั้นแต่จงใช้โอกาสที่มีอยู่นั้นให้มันเกิดประโยชน์อาจารย์ประโลหนุนใจเมื่อเมื่อมีโอกาสเข้ามานั้นให้เรานั้นให้เราทําให้เราจับโอกาสนั้นไว้ถ้าเป็นโอกาสที่ได้ทําดีต่อคนอื่นจงรีบทํากราเทียบทที่6ข้อที่10บอกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแหง่งความเชื่อกำลังจะบอกว่าเราทุกคนมีโอกาสนะครับทุกคนมีโอกาสโอกาสจะเข้ามาถึงทุกคนเมื่อเมื่อเรานั้นรอคอยเมื่อเรามองเห็นเพื่อน้องดูสิครับว่าเวลาฝนตกฝนตกทั่วฟ้าอากาศที่เราหายใจมาถึงเราทุกคนทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้โอกาส บางคนพอเราพูดถึงคาว่าโอกาสนั้นเรามักจะมาสู่คําอีกคํานึงคือคําว่าต้นทุนชีวิตพี่น้องเคยได้ยินคํานี้ไหมครับคาว่าต้นทุนชีวิตจะมีคําว่าต้นทุนชีวิตมาเกี่ยวข้องพอคําว่าต้นทุนชีวิตปุ๊บพี่น้องจะนึกถึงอะไรต่อครับนึกถึงคําว่าฐานะทางการเงินก็จะตามมาใช่ไหมเราก็จะมีความคิดว่าอ๋อคนรวยเท่านั้นคนมั่งมีเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตเราอาจจะเป็นแค่ต้นทุนคําว่าต้นทุนมีหลายๆกระก็บอกมีหลายหลายเรื่อง คนที่มีฐานะทางการเงินมันเป็นแค่กระบอกเดียวเท่านั้นที่เขารู้สึกว่าที่เรารู้สึกว่าเขามีต้นทุนที่สูงกว่าแต่พระกัมภีร์นั้นไม่ได้มองเช่นนั้นพระคัมภีกลับบอกว่าคนมั่งมีกลับเข้าแผ่นดินสวรรค์ยากกว่าเห็นไหมครับแสดงว่าพระกัมภีร์นั้นไม่ได้โฟกัสที่ต้นทุนของเรื่องเงินเป็นหลักในการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เมื่อทิวบทที่19ขก้อ2็2ีบถึง24บอกว่าพระเยซูตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ําาารรรววยยจะเข้ในนนแผ่ิสค์ก็ก เราบอกพวกท่านอีกว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนบ้างมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า่งนี้ก็เลงจะบอกว่าความร่ํารวยนั้นไม่ได้เป็นต้นทุนชีวิตที่สําคัญที่สุดคนยากจนที่ต้องปากกัดตีนทีบนั้นเขาถูกขัดเกลาชีวิตเขาถูกฝึกต่อสู้ด้วยความอดทนที่มากกว่าสิ่งใดๆผมอยากจะถามว่าถ้าเรามองสิ่งนี้เป็นต้นทุนชีวิตได้หรือไม่เรามองว่าคนมีน้อยอาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่มากกว่า คนที่มีน้อยเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าในบางเรื่องสาหรับมากกว่าคนที่มั่งมีดังนั้นเราจะไม่เอาความร่ํารวยหรือความมั่งมีหรือมีหรือไม่มีนั้นมาเป็นตัววัดเรื่องของต้นทุนจริงอยู่ครับพี่น้องครับว่าเราอาจจะมีไม่เท่ากันแต่จะไม่เป็นข้ออ้างว่าโอ้ยเราไม่รวยนี่นะบางทีคนชอบเปรียบเทียบคนอื่นใช่ไหมครับก็เลยพลาดโอกาสโอ้เราไม่ได้มั่งมีเหมือนคนนี้เรารับใช้พระเจ้าไม่ได้เราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเราจึงไม่สามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ คนเราชอบมองว่าฉันไม่มีโอกาสเพราะว่าฉันเป็นผู้เชื่อต้นทุนต่ำบางทีให้นิยามกับตัวเองอเราเป็นผู้เชื่อต้นทุนต่ำอยากจะบอกว่าให้เรามาสำรวจต้นทุนชีวของเราแต่ละคนดีไหมครับว่าเราจริงๆแล้วเราทุกคนมีต้นทุนที่พระเจ้าให้อาไว้ความลำบากสร้างใจที่แข็งแกร่งสร้างใจที่มานะบกบากบั่นขึ้นมาถามว่าใจเนี้ยถือว่าเป็นต้นทุนใจแกร่งชั้นยอดได้ไหมครอบครัวที่อบอุ่นบรรยากาศที่เสริมสร้างกําลังใจ ราอยู่ในครอบครัวที่ดีเราสามารถเราอาจจะไม่มีเงินให้ลูกของเราเยอะแยะแต่เราสร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กับลูกของเราเป็นต้นทุนชีวิตให้กับเขาในเรื่องหนึ่งเขาสามารถมีต้นทุนด้านแรงใจชั้นเยี่ยมได้มุมมองทัศนคติเชิงบวกที่เราส่งผ่านให้กับฝูงแกะให้กับพี่น้องในคีิสตจักรที่เราสร้างเองได้ถือว่าเป็นเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปตลอดชีวิตได้ไหมครับคือต้นทุนคิดบวกผมอยากหนุนใจพวกเราทุกคนครับให้เราเริ่มต้นให้โอกาสกับต้นทุนที่เรามี ไม่ว่าเราจะมีอะไรในชีวิตอยากจะบอกว่าเราสามารถเริ่มได้จากจุดๆุดนั้นทุกอย่างเริ่มได้จากตัวคุณเองน้อยคนที่จะมีอย่างครบถ้วนบางคนบอกว่ารอให้มีครบก่อนหรือบางคนบอกว่าผมมีครบแล้วแน่ใจได้ไงว่าคนนี้มีครบแล้วเขามีแปดอาจจะมีเก้าก็ได้หรือบางคนบอกผมมี1ิบเต็มแล้วไม่แน่ในความจริงอาจจะมี11บเิก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ครบบางคนบอกรอให้โอกาสครบก่อนแล้วถึงจะทําบางอย่างพี่น้องมีตรงไหน ทำตรงนั้นไปก่อนเลยครับพี่น้องที่รักไม่งั้นจะเป็นจะมีคําถามที่ตอบกันไม่รู้จบเริ่มวันนี้ครับใช้โอกาสที่เรามีอยู่อะไรที่อยู่ในมือจงใช้และใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างเป็นโอกาสที่ดีให้มันเกิดประโยชน์สิครับอพยพบทที่4ี่ข้อหนถึงสนั้นเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้านั้นได้ให้โมเสสนั้นไปเข้าเฝ้าฟาโรเพื่อจะนําชนชาติอสิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปต์แต่โมเสสรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไปนี่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าข้าพงมาในเรามาในนามใครเป็นใครฟาโรจะเชื่อเหรอ พระเจ้านั้นได้ให้ประสบการณ์กับโมเสสในอ,อพยพบทที่4ข้อ1นถึงสบอกว่าโมเสสจึงทูลต่อว่าแต่ดูสิพวกเขาจะไม่เชื่อครับพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะกล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ท่งปรากฏแก่ท่านเลยพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสบอกว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าโยนลงที่พื้นดินเถิดท่านจึงโยนไม้เท้าลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู โมเสสก็หนีไปจากงูนั้นพยาเวตัดกับโมเสสว่าเอื้อม,มือไปจับหางงูสิท่านจึงเอื้อมมือจับไว้มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านพี่น้องที่รักมีอะไรเริ่มตรงนั้นบอกกับตัวเองมีอะไรอยู่เริ่มตรงนั้นเอ็มเอ็มนี่ครับอะไรคือไม้เท้าที่อยู่ในมือของเราจงอารักขาสิ่งที่มีทุกคนคล้ายกันคือเรามีโอกาสอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้หรือเราจะมองข้ามโอกาสนั้นไปบางโอกาสนั้นจะไม่ย้อนมาอีกนะครับ โอกาสนั้นบางทีเปรียบเสมือนกับดงดอกไม้สวยงามที่อยู่ตามถนนข้างทางถ้าเราไม่จอดแวะและเก็บภาพนั้นไว้เราอาจจะไม่ได้กลับมาชื่นชมดอกไม้ดงดอกไม้งามในข้างถนนตรงนั้นอีกก็เป็นไปได้กําลังจะบอกว่าบางอย่างโอกาสบางอย่างมาอีกแต่บางอย่างจะมาครั้งเดียวแล้วจากไปพระคัมภีร์จึงบอกไงครับว่าให้เราฉวยโอกาสและทําโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ถ้าเราปล่อยโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นนั้นไปและถ้าเราไม่ระวังถ้าคุณไม่ระวัง โลกระบบโลกนั้นอาจจะยื่นโอกาสนั้นให้เราได้เลือกแทนถ้าเราอยากไปข้างหน้ามารพยายามจะหยุดยั้งเราให้อยู่กับที่หรือถอยหลังเสมอเป็นความจริงว่ามานั้นพยายามหาโอกาสเหมือนกันแต่ไม่ได้หาโอกาสที่จะสนับสนุนจะหาโอกาสที่จะหยุดยั้งชีวิตของเราในความเชื่อหยุดให้เราไม่มีอิทธิพลชีวิตต่อผู้อื่นหยุดให้เราประกาศนําคนมากมายมาพบความรอดพระธรรมยอห์นแบทบที่สิบข้อสิบได้กล่าวบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะฆ่าเพื่อจะลักฆ่าและทําลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูนั้นบอกว่าซาตานนั้นคือขโมยนั้นมันจะมาเพื่ออะไรครับมันจะมาลักลักคือลักคือขโมยขโมยนั้นย่อมจะมองหาและลักสิ่งของที่มีค่าไม่มีขโมยที่ไหนที่จะเอาของสิ่งที่ไม่มีค่าถ้าขโมยพระพระคัมภีร์บอกว่าขโมยจะมาลักบางอย่างในชีวิตของเรานั่นแสดงว่ามันจะเอาบางอย่างที่มีค่าในชีวิตของท่านไปสิ่งที่มีค่าที่สุดในบริบทนี้ที่ที่ผมกําลังพูดถึงคือคําว่าโอกาส โอกาสนั้นเหมือนกับอะไรครับนอกจากดงดอกไม้ที่เราจะแวะไปโอกาสเหมือนกับตั๋วครับเหมือนตั๋วรถครับโอกาสเหมือนตั๋วที่จะช่วยพาเราขึ้นรถที่จะส่งเราพาเราสับสนุนเราไปถึงจุดหมายปลายทางมารพยายามทําให้เรานั้นเสียโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์มารพยายามจะดับไฟแห่งโอกาสต่างๆของเราบางทีเรามีตั๋วที่แท้จริงแล้วที่พระเจ้าให้คือโอกาสถ้าเราไม่รับไว้ซาตานจะแอบมาเปลี่ยนกลายเป็นตั๋วปลอมก็ได้นะครับคือหยิบยื่นโอกาสผิผดๆมาให้ างทีมันแอบเอาตัวปลอมๆม,มาให้ครับบางทีมันทําอะไรครับมันมาทาบรรยากาศให้คิดจักปั่นป่วนครับทาให้เราโกรธกันบ้างทําให้เราทะเลาะกันบ้างเสียโอกาสที่จะประสานงานทํางานร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทําสิ่งยิ่งใหญ่ให้พระเจ้าทําให้เราทะเลาะกันทำให้เรางอนกัน,เ,กนเข้าใจผิดกันไม่คุยกันห่างเหินกันหรือบางทีถ้าเป็นส่วนตัวซาตานบางทีมันทําให้เราติดทีวีครับช่วงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านติดซีรีส์เนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับบางคนติดดาราติดสวยติดหลอ่อติดเทรนทําให้เรา บางทีไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือบางทีทําให้เราไม่อภิบาลคนไม่สร้างสาวกปล่อยโอกาสที่มันผ่านไปมัสตารนจะมาขโมยสิ่งเหล่านี้จะขโมยนิมิตความฝันของเราขโมยตารางเวลาของเรามันพยายามจะมาเปลี่ยนเส้นทางแทนที่เส้นทางของเราจะตรงไปอยู่ในน้านพระทยัยมันจะดึงเส้นทางให้เราออกห่างจากน้านพระทัยของพระเจ้ามันจะทําให้เราชีวิตเราดูเหมือนยุ่งเหยิงทําให้ตารางของเราล้นทําให้เราเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ไม่จําเป็น ทำให้สิ่งสารพัดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าจนทําให้เราบางครั้งเราอยู่ในสภาพที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเยอะเกินไปแล้วเกินเกินที่เราจะทำเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรอีก,อกแล้วพระพีนั่นหนุนน้ำใจไปนองท่ลักนั่งนิ่งๆพักสงบแล้วฟังเสียงของพญามทธิ์ให้พระองค์นำต่อไปนะครับจงใช้โอกาสที่มีและเมื่อโอกาสมาแล้วจงทําอย่างเต็มที่บอกข้งกันนี้ไหมครับเต็มที่จงทําอย่างเต็มที่ทําให้เต็มที่ในทุกๆโอกาสที่เข้ามาใช้มันให้คุ้ม ปยจารย์บทที่9ก้ข้อสินั้นมือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทํางานนั้นด้วยเต็มกําลังเพราะในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญามีสับไวรุนอยู่คํานึงพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคําว่าเสียของเคยได้ยินใช่ไหมครับอาการคาว่าเสียของในศับไวรุนหมายถึงใช้แล้วไม่คุม้มบางทีเราทําให้โอกาสบางอย่างเนี่ยบางครั้งบางช่วงเวลานั้นเสียของ อย่าใช้โอกาสที่เข้ามาทําให้เสียของครับเพราะมันจะกลายเป็นของเสียจงใช้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยจงใช้ให้มันคุ้มกับความเป็นของของ,ของมันที่พระเจ้าได้ให้กับเราอย่าทําให้เสียของแต่จงทําให้เป็นของดีอย่าทําให้เสียของเพราะของนั้นจะกลายเป็นของเสียอย่ารอโอกาสเขาเรียกว่าแ,วแบบปังเปลี่ยนโลกเคยได้ยิยนไหมครับาารรนะปังเปลี่ยนโลกขอบคุณคําศัพท์นี้นะฮะอาจารย์ท่านอาจารย์สลันก็ให้มาฮะปังเปลี่ยนโลกนะฮะบางทีโอกาสมาแล้วแต่เราเรารอไปเรื่อยๆเรถเมย์มาแล้วรอคันหน้าว่างๆนะ รถเมย์ผ่านหน้าป้ายไ,ม,ไม่ขึ้นสมัยตอนผมเด็กๆฮนะรถเมย์ผ่านปุ๊บไม่ขึ้นรอขนันหน้าเดี๋ยวว่างขนาันหน้ามาแน่นเอารอขนันหน้าว่างรอจนรอจนหมดนะฮะรอจนมันมันไม่ว่างจริงๆแล้วก็เลยต้องท้ายสุดก็ขึ้นไปนั่นแน่นกว่าเดิมอีกบางทีเรารู้สึกว่าถ้าจะประกาศกับคนคนนี้ต้องแบบปังเดียวเปลี่ยนโลกนะรอแบบเปาโลเลยคนเดียวดีกว่าไม่อยากประกาศเยอะพี่น้องไม่ต้องรอบรรยากาศแบบนั้นนะครับอย่ารอแบบปังเปลี่ยนโลกบางทีเราพอเรารอปังเปลี่ยนโลกเนี่ย ทำให้เราลืมที่จะประกาศคนข้างๆเราเราทิ้งโอกาสประกาศคนข้างบ้านเราเราต้องฝึกมองให้เห็นสิ่งดีรอบตัวนะครับตอบคําถามว่าสิ่งดีๆเนี่ยหาให้เจอโควิด -19 ดียังไงโควิดสิเป็นยังไงครับอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในบ้านได้พักได้คุยกันมากขึ้นโควิด1 9ดียังไงให้ธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบป,ประเทศบ้านเราประเทศไทยเราได้พักคนไม่ได้ไปเที่ยวก็เห็นความสวยงามของธรรมชาติมากขึ้นเมื่อก่อนมีสนุนั์ สวนสัตว์เปิดนะฮะเขาถ่ายภาพให้เห็นหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วในอินเทอร์เน็ตเริ่มลงสิงโตได้มาพักนอนตามถนนหนทางในหมายถึงว่าสวน,นสัตว์สวนสัตว์เปิดนะครับปกติจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับเขาก็ได้ได้พักบ้างกําลังจะบอกว่าแม้ในสภาพสถานการณ์แบบนี้ก็ยังมีสิ่งบวกสิ่งดีเกิดขึ้นให้เราได้เห็นอยู่ที่การฝึกฝนที่จะมองแง่บวกแง่บวกสิ่งดีอยู่รอบตัวเรานะครับคนที่พร้อมเท่านั้นฟังให้ดีนะครับคนที่พร้อมเท่านั้นคนที่ใช้โอกาสเป็นเท่านั้น ถึงจะผ่านโลกนี้ไปได้เหมือนอาวุธนะพระเจ้าให้เราพร้อมอยู่ด้วยการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อพร้อมที่จะสู้รบใช่ไหมครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่แม้เราอยู่ที่บ้านเราสามารถสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดพร้อมรบได้กับมารซาตานเพราะมารซาตานไม่เคยหยุดรบใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดพระเจ้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าเลยครับบางคนบอกโอ๊ตเมื่อก่อนนั้นต้องเดินทางไปทํางานกว่าจะกลับมาใช้เวลาเดินทางมากเลยเดี๋ยวนี้เรา work at home กันแล้วเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีเวลาในการใกล้ชิดพระเจ้าได้มากขึ้นทุกอากาศมีครับจงใช้มันให้เกิดประโยชน์ททุุกคนนนมีีตต้ชวิ แต่ด้านใดให้ถามพระเจ้าแต่รับรองต้นทุนชีวิตของทุกคนมีชัวบอกห้องกันครับมีชัวนะะทุกคนมีโอกาสจงใช้โอกาสในการเกิดประโยชน์ประการสุดท้ายครับสําหรับวันนี้เวลาแห่งความสุขนั้น,นอยู่ข้อที่สามเลยนะครับข้อที่สามบอกว่าอยู่ในข้อที่สิบครับจงเข้าใจจากข้อสองสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตดีแล้วเหมือนการก้าวที่มั่นคงเนี่ย แล้วเราใช้ก้าวแต่ละก้าวทุกย่างก้าวใช้ทุกโอกาสยังเกิดผลสูงสุดแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าเราระวังแล้วถ้าเราใช้โอกาสแล้วเนี่ยเราจะไปในทิศแบบไหนละก็ระวังแล้วนะใช้โอกาสก็พยายามใช้โอกาสทุกอย่างแล้วนะเราจะเราจะไปในทิศไหนและไปเพื่อใครเพื่ออะไรข้อที่17บอกชัดครับบอกว่าเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์ปาโลให้คําตอบกับเรานะครับว่า การเรียนรู้ที่แสวงหาและเข้าใจน้ําประทัยของพระเจ้านั้นในข้อนี้เนี่ยได้ขยายความครับบอกว่าน้าพระทัยของพระเจ้าฟังให้ดีนะครับสาคัญมากเลยน้ําระทาของพระเจ้านั้นเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มากของการดําเนินชีวิตคริสเตียนน้ําประทัยของพระเจ้านั้นเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มากของการดําเนินชีวิตคร,ริสเตียน,นย Christian. The will of the Lord is the great rule of the Christian life กลเรจะบอกว่าการที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยวันนี้คือเรายังคงเดินอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่การที่เรารู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นการดำเนินชีวิตที่มีปัญญาและเป็นเส้นทางเดินที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับการที่เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นทําให้เราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทําบางอย่างและทิ้งบางอย่างได้อย่างถูกต้องทําให้เรานั้นไม่หลงทางพี่น้องรู้จักกับดักไหมละครับ บางทีกับดักของมาซสาตานพยายามจะวางให้เราไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยบางทีมันก็วางเอาไว้นะครับเพราะเรารู้ว่าเอาละเราชัดละเราระวังชีวิตละเราเข้าใจละเราเราใช้โอกาสละแต่บางทีเรากำลังจะเดินอยู่ในศูนย์กลางน้ำมาไทยเนี่ยมันมันก็รู้ละอับพลถ้าคริเสเตียนรู้จักเส้นทางที่จะไปน้ำมาไตพระเจา้ามันพยายามจะบล็อกเราละพยายามส,ส,สต็อปเราทําให้เราช้าลงทําให้เราหันหลังกลับทําให้เราหยุดอยู่เขาเรียวกว่ากับดักมารนะ่ชอบวางกับดักให้กับเราบางทีความคิดเราเนี่ยเราติดกับดัก เราจึงไม่เข้าใจในน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะเราหยุดอยู่เราสต็อปอยู่ที่มาดูนะกับดักมีอะไรบ้างผมก็รังลองนั่งเลสดูนะครับเช่นกับดักความไม่เชื่อเป็นไปได้ไงครับเราเชื่อพระเจ้าแต่เรากลับไม่เชื่อกับดักเห็นความไม่เชื่อคือเราไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าที่เราเคยฟังนั้นไม่ค่อยคุณละเพราะเขาเราไม่ค่อยได้เฝ้าเดียวเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราไม่ค่อยได้ตั้งใจพักสงบที่จะฟังเสียงของพระเจ้าจริงๆเราไม่ค่อยได้สนทนากับพระองค์เหมือนกับเพื่อนที่ ร้อยวันพันปีโทรมาหาเราเนี่ยใครเอ่ยเราจะจําเสียงไม่ได้เลยเราจะจําเสียงของพระเจ้าไม่ได้เลยจะไม่คุ้นกับพระองค์อย่าให้เราติดกับดักความไม่เชื่อไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าบางทีก็ไม่เชื่อในพระสัญญาไปด้วยตัวเองกําลังตัวเองมาตลอดรู้สึกว่าพระเจ้าให้คาตอบช้าเราไม่อยากรอนอกจากกับดักความไม่เชื่อกับดักอารมณ์และความคิดกับดักคําพูดใช่ไหมครับจิตตกฟุง้งส่น้นเบลอบนวอยวายอิสราเอลเนี่ยจิตตกนะครับตอนข้ามทะเลแดงใหม่ๆโอ้สดชื่นนะฮะ พอเดินไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอย,อยากจะกลับไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะออกทางเส้นนี้ตอนแรกก็ตั้งใจใช่ไหมครับให้พระเจ้านําชักนานไปร้อนหน้าพระทยพระเจ้าไม่ไหวจิตตกหรือบางคนนะอาจจะติดกับดักตัวเก่าก็ได้นะครับกับดักตัวเก่าเป็นยังไงครับกับดักตัวเก่าคือไม่อยากเปลี่ยนชีวิตนะมีชีวิตในความเชื่อบางครั้งเดินติดตามพระเจ้าแต่พอไม่อยากเปลี่ยนก็ชักเขยื้อกับพระเจ้าเสียเวลาชีวิตเดินเดินไปรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเดิทางเดิมอย่างเงี้ยเสียดาย ี่น้องที่รักเอาใหม่บอกกับตัวเองเอาใหม่เอาใหม่นะฮะเอาใหม่หลุดพ้นจากกับดักนี้ซะเหมือนที่กับดักเนี่ยมีตัวอย่างอันนึ่งซึ่ง,งผ,มผมชอบมากเลยเป็นเป็นตัวอย่างที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้ะแต่ผมชอบตัวนี้ก็คือว่ากับดักเนี่ยเขามีลิงอยู่อันหนึง่งเขาเรียกมันเป็นภาษากระเช้าลิงลิงเทลมังกี้นะครับลิงเทลมังกี้คือลิงหางแหวนนะฮะเขาจะจับทางอยู่ทางแอฟริกาใต้เนี่ยคนเผ่าซูลูเนี่ยเขาจะจับลิงตัวนี้เนี่ยลิงตัวนี้ไวมากแล้วก็จับยากมากแต่กลับกลายเป็นว่า ก็สร้างแท็บหรือกับดักเนี่ยด้วยกันง่ายๆคือลิงเนี่ยชอบชอบกินเม็ดเมลอนเขาก็ผ่าตัดตัดเอาลูเมลอนมาแล้วก็คว้านเป็นรูคว้านคว้านรูขนาดเพราะที่มันทํามือเแบนๆนะเข้าไปได้แต่พอกรรออกมาปุ๊บมันจะติดดึงออกมาไม่ได้ก็คือในนั้นจะวางด้วยเม็ดเมลอนเจ้าลิงหางหางแหวนนี่เขาเอามือก็ล้วงเข้าไปฮะผอมๆแต่พอมันเห็นเม็ดตัวเมลอนที่มันชอบเนี่ยก็กํามแบบมือใหญ่ๆแล้วก็จำพอยิ่งกรรเยอะมันก็ใหญ่มากมันก็ดึงไม่ออกทําให้ติดออกไม่ได้ ถ้ามันปล่อยซะมันก็จะมีเสรีภาพพี่น้องเที่กครับวันนี้ในลักษณะเดียวกันเนี่ยอะไรคือเมลอดในชีวิตของท่านที่เป็นกับดักแล้วท่านกัรมันไว้ไม่ยอมปล่อยสักทีเนี่ยมันก็จะติดอยู่อย่างนี้ตลอดบอกกับตัวเองดีไหมครับว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบางสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเราจะรักษาเส้นทางในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเจอเมลอดข้างทางเราหยิบตรงนี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยซะหน่อย เราจะได้เดินต่อไปในเส้นทางน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราระวังเราระวังชีวิตให้มากใช้โอกาสให้เกิดผลพระเจ้าทรงโปรดพอพระทัยพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าท่านเลือกเส้นทางที่ถูกแล้วโดยไม่ต้องให้โลกนี้มาเลือกแทนท่านโลกไม่สามารถเสนอทางเลือกใดๆให้ท่านได้อีกเพราะว่าท่านกําลังจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าท่านระวังชีวิตให้ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์จงเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า โยบบทที่28ข้อ28บอกว่าและพระองค์ตัดกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงองค์เจ้านายนั้นนั่นแหละคือปัญญาและการหันเหเสียจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจการหันเสียจากความชั่วร้ายนั่นแหละคือความเข้าใจที่พระเจ้านั้นอยากให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เรานั้นเดินห่างไกลาจากสิ่งชั่วร้ายนี่คือความตั้งใจของอาจาร,รย์เปโลที่ได้เขียนจดหมายให้กับที่เอเฟซัสตัวอย่างส่งท้ายในวันนี้ จะมีเครื่องหมายอยู่อันหนึ่งจะเป็นโลโก้อยู่อันหนึ่งซึ่งอยู่ในรถทุกคันทุกปีนะครับจะมีคนกว่าครึ่งล้านคนนั้นขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนเพราะน้ํามันหมดซึ่งเหมือนมากยิ่งกว่ายางแบนแบตเตอรี่หมดหรือกุญแจหายด้วยนะครับซึ่งแม้แม้ก่อนน้ามันหมดเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าปัดนนะครับเพราะว่าหน้าปัดน้ามันหมดเนี่ยมันจะมีไฟเตือนก่อนถูกไหมให้รู้ว่าน้ํามันจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วก็ถ้าวิ่งต่อไปอีกไม่กี่กิโลเนี่ยมันจะหมดละ ซึ่งมันต่างจากยางแบนนะครับยางแบนกุญแจาหายแบตเตอรี่หมดเนี่ยพวกนี้มัน,มนไม่มีสัญญาณเตือนนะครับดังนั้นคนที่น้ํามันหมดเนี่ยจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะว่าไม่สนใจสัญญาณเตือนพระวิญญาณจะเป็นผู้คอยเตือนเราพระองค์จะทรงนําเราให้เรานามัดระวังให้เราใช้โอกาสและให้เรานั้นเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอสิ่งสําคัญคือจงอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่มาจากพระองค์แต่จะมีคนไม่น้อย ที่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยและถ้ายิ่งปล่อยให้น้ำมันไฟวิญญาณหมดโลกนั้นอาจจะเข้ามาแทรกโลกจะช่วยท่านเลือกวันนี้เรามดถึงโค้งสุดท้ายของคำหนุนใจในเช้านี้แล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงการเลือกที่จะดาเนินชีวิตเพราะถ้าเราไม่เลือกโลกจะเลือกให้กับเราแทนการเลือกสิ่งแรกจาได้ไหมครับจงระมัดระวังในการดาเนินชีวิตมากกว่าละเลยไม่ระมัดระวังสิ่งที่2 จงเลือกอะไรครับจงใช้โอกาสที่พระเจ้ามอบให้นั้นอย่างเป็นประโยชน์อย่าลืมทุกคนมีต้นทุนของทุกคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันจงภูมิใจจงมั่นใจในต้นทุนที่ท่านมีและประการสุดท้ายจงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแทนที่ซาตานจะให้เราเลือกตามใจมันเองไหมครับชีวิตของเราเราเลือกได้หนุนใจทุกท่านวันนี้จะไม่เลือกเดินทางผิดถ้าคุณไม่เลือกโลกจะเลือกให้คุณนะแต่เชื่อว่าวันนี้ทุกคน ได้เลือกแล้วเพราะพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านครับพระวิามบระริจะอยู่กับท่านขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดอวยพระพรให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานได้ไหมครับในเช้านี้ขอให้พระเจ้าของพระเจ้าได้ทํางทำงานในจ,จิตใจให้จิตใจเราตอบสนองต่อพระองค์ให้จิตใจเราอ่อนโยนอ่อนละมุนไปกับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอ,ขอพระเจ้าอวยพรครับ